สองพี่น้องเห็นยายขายกล้วยทอดตีสี่ช่วยเหมาหมดก่อนเห็นจำนวนเงินที่ให้ยายงานนี้ถึงกับน้ำตาไหลซึ้งใจทั้งโซเชียลกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่มีการแชร์ส่งต่ออย่างมากในโลกโซเชียลสำหรับกรณีเมื่อสมาชิก Facebook ชื่อชาคริสก้องสานิทได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและพี่ชายในขณะที่ทั้งสองคนกำลังซื้อกล้วยทอดกับคุณยายรายหนึ่งที่เข็นมาขายในช่วงเวลาตีสี่เมื่อทั้งสองคนเห็นดังนั้นจากตอนแรกขายกล้วยทอดทั้งหมดเป็นเงิน110บาทจึงตัดสินใจจ่ายให้ยายไป500บาทเพื่อหวังว่ายายจะได้กลับบ้านไปพักผ่อนทั้งนี้สมาชิก Facebook ชื่อชาคิดก้องสานิทได้โพสต์ข้อความบรรยายรายละเอียดเอาไว้ว่าตีสี่กว่าแล้วเจอคุณยายยังเข็นรถขายกล้วยทอดอยู่เลยครับผมกะไปเหมาทั้งหมด110บาทพี่ชายผมบอกให้แกไป500ไม่ต้องทอนคุณยายถึงกับร้องไห้เลยสงสารคุณยายจะได้ไปนอนพักผ่อนนะครับท่านใดเจอช่วยอุดหนุนแกด้วยนะครับรสชาติอร่อยมากๆครับทีมงานอัศวินอย่างไรก็ตามภายหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ดังกล่าวอย่างมากมายรวมทั้งมีการแชร์ออกไปกว่า 10,000 แชร์โดยความเห็นชาวเน็ตส่วนใหญ่ระบุว่าปลื้มน้ำใจของพวกคุณมากค่ะพวกคุณสุดยอดไปเลยนี่แหละคนมีน้ำใจเผื่อแผ่มนุษย์ด้วยกันคุณน้องคะคุณเป็นคนมีน้ำใจกับคนแก่มากๆขอให้คุณจงมีแต่ความสุขคุณเป็นคนดีมากเลยครับขอปรบมือให้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ